คนที่เป็นนักลงทุนในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขาจะสามารถได้ผลจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังก็ได้ผลภูมิชาสมณะหรือพามเหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องมีความมุ่งหมายถูกต้องมีคำพูดถูกต้องมีการทำงานถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตถูกต้อง มีความพยายามถูกต้องมีความระลึกถูกต้องมีความตั้งจิตมั่นไว้อย่างถูกต้องนี่คือมรรคมีองแปดนี่คือปัญญาศินลสมาธิมีสัมมามรรคนะคะสมณะหรือพามเหล่านั้นถ้าแม้ประพฤติพมจรรย์โดยหวังผลก็ต้องได้รับผล ถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งโดยหวังผลและไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยหวังผลก็ไม่ใช่ไม่หวังผลก็ไม่ใช่ก็ยังต้องได้รับผลข้อนั้น เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ทำไว้อย่างลึกซึ้งแยบคายทรัพย์ซึ้งมากคุณจะทำงานอย่างหวังผลหรือไม่หวังผลคุณปฏิเสธผลไม่ได้ถ้าคุณเดินทางอยู่การลงทุนด้วยสัมมามาก นีโรอดเป็นรางวัลต้องมีมรรคภาวนาค่ะคุณแม่อยากเตือนว่าถ้าคุณลงทุนด้วยอกุศลจะคาดหวังว่าไม่ได้รับผลเป็นไปไม่ได้ต้องฉลาดที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นนักลงทุนโลกนี้คือเวทีแห่งการลงทุนค่ะภูมิช้าเช่นเดียวกับบุรุษผู้ต้องการน้ำมันท่ายกตัวอย่างเลย คือจะหวังผลไม่หวังผลทั้งหวังผลและไม่หวังผลปฏิเสธผลไม่ได้นะคะภู้บิชเชเช่นเดียวกับบุรุษผู้ต้องการน้ำมันเสาะหาน้ำมันเที่ยวสแสวงหาน้ำมันอยู่เขาเกลี่ยเยื่อมเมล็ดงาลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคัน้นเรื่อยๆไปแม้บุรุษนั้นทำความหวังทำความไม่หวังทั้งทำความหวังและความไม่หวัง ทั้งทำความหวังก็หาไม่ได้ทำความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ตามเมื่อเขาเกลียเยื่อมเมล็ดงาลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคั้นอยู่เรื่อยๆบุรุษนั้นก็ต้องได้น้ำมันงาอยู่เองข้อนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำแล้วคือทำเหตุแล้วอ่ะจะหวังผลหรือไม่หวังผลทำเหตุแล้ว เกลียเม็ดงาลงไปคั้นน้ำได้น้ำคือบุรุษผู้ที่ต้องคือผู้จริงๆคือเราทำทุกอย่างด้วยความแยบข่ายลึกซึง้งด้วยกุศลและเจตนาชั้นใดผลก็เป็นอย่างนั้นสมมติว่าเรามองว่าเรามีเม็ดงาเราหวังความลึกซึ้งแยบข่ายที่จะทำให้เม็ดงานั้นไปอยู่ในราง บีบน้ำคั้นน้ำมันจะได้อย่างอื่นเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องได้น้ํามันงาจริงไหมจะหวังผลหรือไม่หวังผลขยันเข้าไว้การลงทุนมันก็ต้องทําอะคุณแม่ว่าเรื่องนี้พระองค์แยบขายมากในการที่จะสอนเราฉันไดฉันนั้นเลยทรงอุป,ปมาโดยทํานองนี้อีกสามข้อนะนี่คันน้ํามันงานะคือบุรุษที่ต้องการน้ํานมรีดน้ํานมจากแม่โคลูกอ่อนบุุษ ผู้ต้องการเนยก็ปั่นเนยจากนมที่หมักเป็นเยื่อแล้วบุรุษผู้ต้องการไฟก็สีไฟจากไม้แห้งก็ย่อมได้ผลคือไฟอะ่ะตามที่ต้องการแม้จะทำความหวังหรือความไม่หวังก็ตามผลนั้นก็ย่อมมีให้เองเพราะได้มีการทำถูกต้องลงไปแล้วคือลงทุนไปแล้ว